คุณวีรยุทธนะคะจากกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะครับคุณคุณถนอมโคศิษฐ์สวภาครับค่ะคุณวีรยุทธต้องการนำเสนอความคิดเห็นนะคะครับจะเรียนขอคำปรึกษาคุณถนอมนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าหลานเนี่ยผมเป็นคนอุดรแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพนะครับก็จบม.3ก็ไปฝากให้กับทำงานที่หน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็เป็นวุฒิม.3ได้เงินเดือน 8,300 กว่าบาทแต่ว่าเด็กอยากได้เรียนหนังสือต่อก็เลยได้เรียนหนังสือครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติราษฎร์นะครับเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเรียนไปเนี่ยก็ต้องไปยืมเงินทางพ่อทางแม่ทางอุดรเพราะพ่อแม่ไม่มีงานทำแม่เนี่ยเลี้ยงหลานแล้วก็พ่อก็ไปรับจ้างก็มาประกู้เงินจากทางจังหวัดอุดรที่เขามีสตังค์นะฮะมาเพื่อที่จะเรียนต่อปวช.ที่วิทยาลัยสันติราษฎร์เนี่ยนะครับพอเรียนเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าจบปวช.จะขอต่อปวย.ก็ปวส.ปวส.ครับปรากฏว่าสตังค์มันใช้เยอะมากเลยครับเพราะว่าอย่างเขาได้เรียกไปชุดวิชานะฮะพี่วีรยุทธครับพี่วีรยุทธครับเอาเข้าประเด็นเลยครับจะถามเข้าประเด็นเลยคือถามว่าคืออย่างนี้ฮะพอปรากฏว่าพอยื่นกู้ไปใหม่เป็นวุฒิของปวส.แล้วนะฮะคุณสนอมปรากฏว่าทางกยศ.เขาบอกว่าเราผิดเราขาดคุณสมบัติข้อที่ว่าได้รับเงินจากทางราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับเงินประจำแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะกู้ยืมกยศ.ได้ทีนี้ไอ้เงินเขาที่เขาได้รับในแต่ละเดือนเนี่ยคุณสนอมได้ 8,500 ถึง 9,000 ตอนนี้ได้ 9,000 บาทฮะเนื่องจากได้จบวุฒิปวช.แล้วก็ปรับเป็นปวส.ก็ปรับเป็นวุฒิปวส.จากจบม.3เป็นปวช.นะฮะก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 นึงแต่มันเรียนหนังสือไม่ได้ฮะคุณสนอมเพราะมันเป็นติดเงื่อนไขของกยศ.ซะเองว่าเมื่อได้รับเงินจากทางราชการหรือจากหน่วยงานของรัฐหรือจากที่ใดก็ตามจะขาดคุณสมบัติข้อนี้ไปเลยทันทีผมถามคุณสนอมว่าถ้าได้รับเงินคุณสนอมมีหลานเอามาฝากที่ทำงานที่ไปกรมประชาสัมพันธ์แล้วคุณสนอมก็เอาหลานนี่อยากจะให้เรียนหนังสือต่อคุณรัฐอยากว่ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยวุฒิม.3ก็ได้แค่8,300บาทคุณสนอมไม่สามารถที่จะกู้กยศ.ได้เลยให้หลานเลยเพราะคุณสนอมขาดคุณสมบัติข้อที่ว่าคุณสนอมได้รับเอ้ยหลานคุณสนอมได้รับเงินจากหน่วยงานราชการเป็นเงินเดือนประจำเพียง8,300บาทผมถามว่าคุณสนอมจะช่วยหลานยังไงคุณอย่าตั้งคำถามนี้กับผมว่าจะช่วยหลานยังไงนะผมจะไม่ทำอย่างที่คุณว่าถ้าถามผมนะผมจะไม่ทำอย่างคุณว่าผมจะไม่ฝากตรงนี้ก่อนนะเอาอย่างนี้ก่อนนะฟังกันก่อนนะครับใช่จะไม่ฝากนะครับทีนี้ประการที่สองก็คือว่าถ้าเขามีรายได้อยู่เดือนละ 8,000 แล้วเนี่ยทำไมยังจะไม่พอต่อการเรียนหนังสืออีกเมื่อเทียบกับพี่ฟังนะครับเทียบกับคนที่เขาไม่มีเงินเดือนทั้งเลยสักบาทหนึ่งนะเรียนอย่างเดียวแล้วได้ 3,000 บาทจากกยศ.ต่อเดือนนะทำไมเขาอยู่ได้อ่ะแล้วนี้เราได้มาเดือนละ 8,000 ทำไมเราเอาเงิน 8,000 นั้นเรียนปวส.ไม่ได้อ่ะครับพี่เนี่ยต้องกลับมาตรงนี้ก่อนครับครับผมจะเริ่มให้คุณถนอมเลยว่าภาคแรกของปวส.เนี่ย6ฮัลโหลครับครับฮัลโหลได้ยินมั้ยฮะได้ยินใช่มั้ยครับภาคแรกของปวส.เนี่ยฮะ 6,500 แล้วชุดที่2เนี่ยอีก 4,000 นะฮะคือเค้าเรียกเป็นชุดๆไปทีนี้ 6,500 ที่เสียเนี่ยคือ8,000 น่ะก็ไม่พอจะรับภาระแล้วพี่วิรยุทธครับเดี๋ยวนะพี่ได้พี่จะมาแก้กฎระเบียบกยศ.อยู่หน้าจอไม่ได้ครับระเบียบเขาว่าไงก็ต้องเป็นตามนั้นนะต้องยอมรับกติกาก่อนนะทีนี้อย่างนี้ครับพี่อย่างนี้ครับเขาจ่ายค่าเขากยศ.เวลาเขาจ่ายเนี่ยเขาจ่าย2ส่วน1จ่ายค่าเทอม2จ่ายค่ากินเขาจ่าย2ส่วนครับพี่ครับไม่ใช่จ่ายเดือนละ3เพราะงั้นไอ้ในส่วนเนี้ยนะอันนี้ที่เขาจ่ายให้กับเด็กที่ได้รับสิทธิ์ในการกู้แต่นี้ถ้าของเรามันไม่สะสมกันเหลือบ้างเลยเหรอพี่อันนี้ผมจะไม่พูดต่อนะพี่นะถ้าพี่มาพูดประเด็นเรื่องว่า
เมื่อมันเป็นเงื่อนไขอย่างนั้นเนี่ยจะไปแก้เงื่อนไขนี่ยากมากครับพี่ครับผมไม่พูดใช่ครับยากแน่นอนครับต้องเป็นระเบียบที่กําหนดไว้ครับลูกราชการก็ไม่ได้ครับบางคนพ่อแม่ทํางานด้วยกันเงินเดือนนิดเดียวนะก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเค้าก็กําหนดไว้อย่างเงี้ยครับพี่ผมว่าเค้าได้พิจารณาระเบียบที่ครอบคลุมถูกต้องแล้วล่ะครับถ้าไม่ดีนะถ้าไม่ดีเนี่ยที่เค้าแก้กฎหมายกยศ. อยู่ตอนนี้ค้างสภาอยู่เนี่ยนะผมว่าเค้าปรับหมดแล้วล่ะครับพี่ใช่ครับครับผมพอดีอยู่ว่าจะกำลังเข้าสภาวันนี้ครับครับใช่ครับเข้าใจนะพี่นะเข้าใจนะผมอยากให้เข้าใจนะถ้าเราเก็บออมสักนิดหนึ่งก็ยังพอไปต่อได้ครับพี่เทียบกับคนที่ไม่มีเลยนะเรายังพอมีเดือนละ 8,000 ค่ากินค่าอยู่โอเคค่าเรียนค่าเทอมนะผมคุยพี่วิรยุทธ์ตามนี้ก่อนผมเข้าใจพี่นะที่พี่พูดแต่ว่าอยากจะช่วยหลานนะแต่ว่าพอระเบียบมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปกดดันให้ต้องแก้ไขระเบียบเพื่อใครคนใดคนหนึ่งอะนะผมว่ามันน่าจะเป็นโดยรวมที่เขาน่าจะวางกันมาถูกต้องแล้วล่ะเบื้องต้นตามนั้นนะครับพี่ถ้าโดยรวมถ้าได้แก้ไขในจุดที่ว่าถ้าได้รับเงินเดือนแล้วเกินกว่าเท่านี้บาทหรือเกินกว่า 10,000 บาทนี่กู้ไม่ได้แล้วเกินกว่า 15,000 บาทนี่กู้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็น่าจะดีเพราะว่าในภาวะที่เป็น new normal ในลักษณะนี้คนตกงานกันเยอะแล้วคนออกนอกการศึกษากัน 300,000 กว่าคนตามที่นายกรัฐมนตรีท่านพยายามที่จะให้มีโครงการต่างๆนโยบายต่างๆออกมาช่วยเหลือผู้ที่ให้กลับเข้ามาในระบบการศึกษาได้ใหม่แต่พอติดตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันกลับมาไม่ได้แล้วไม่เป็นไรพี่ครับเรามีเดือนละ 8,000 แล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นพี่เทียบกับคนที่ไม่มีสักบาทนะพี่นะเทียบกับคนที่ไม่มีเลยอ่ะไม่มีโอกาสเลยวันนี้เรายังได้โอกาสจากมาเป็นลูกจ้างของรัฐแล้วก็ยังพอได้อยู่บ้างเทียบกับคนที่ไม่มีเลยนะพี่คุยกับพี่วิรยุทธ์ตามนี้ละครับสวัสดีครับพี่ครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเข้าใจครับเข้าใจ